อยปกรณ์หลังอดีตคู่จิ้นหมากกี้ถูกป้องขอแต่งงานหมากถูกคุยไม่จบกรณีคุณแม่อันฟอลโล่อินสตาแกรมคิมเบอรี่กรี๊ดสลบ SF9 สบตาสาวไทยครั้งแรกสนับสนุนโดยปลาแมคโครเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นตรา3แม่ครัวบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์คุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertain Weekend นะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงในวันหยุดสุดสบายกันแล้วค่ะวันนี้อยู่กับฝนแล้วก็พี่ไทยค่ะใช่แล้วนะครับทักทายคุณผู้ชมทางช่อง 9 Mcord HD ของเรานะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับผมอยากคุยอะไรก็พิมพ์มาเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปอ่านกันนะครับขอบอกนะฮะว่าแป๊บๆเนี่ยกลางเดือนแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะต้นเดือนกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนนะฮะข่าวบันเทิงของเราเนี่ยก็ยังมีข่าวฮอตๆมาให้ชมกันตลอดนะครับไปกันที่ข่าวแรกของเราฮะเป็น Talk of the Town เลยนะฮะข่าวค่ําคืนจริงๆข่าวนี้นะฮะคู่รักป๊อกกับมากี้ฮะนี่ไปขอแต่งงานกันถึงดิสนีย์แลนด์แดนลุงแซมเลยนะคุณผู้ชมนะฮะและแน่นอนฮะว่าคนบันเทิงนะฮะก็ไม่พลาดที่จะแสดงความยินดีกับคู่นี้ครับอดีตคู่จิ้นมากี้ราศีเพิ่งถูกแฟนหนุ่มป๊อกภัสรกรทายาททั้งดังขอแต่งงานแบบสุดหวานที่ดิสนีย์แลนด์ออร์แลนโดสหรัฐอเมริกาแต่ในหนวดบอยปกรณ์กลับไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์เลยสักนิดค่ะคือมันก็ถึงวัยแล้วอะความจริงแล้วก็แบบเขาก็คบกันมานานส่งข้อความไปก็บอกว่า congratulations คบกันมานานแล้วแล้วก็ดูเขาก็ดูรักกันดีอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนเบื้องต้นคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบจับคู่กันเองอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าแฟนคลับเขาก็จิ้นคู่เราอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าสมมติว่าเดี๋ยวถ้ากี้เขาแต่งงานเนี่ยเขาก็ยังต้องทำงานอยู่เขาก็ยังมีโอกาสที่กลับมาทำงานด้วยกันอีกอะไรเงี้ยครับขณะที่เพื่อนซีของสาวมากี้อย่างหนุ่มอเล็กซ์เฟรนเดลบอกว่าเพิ่งรู้ข่าวจากสื่อพร้อมคนทั้งประเทศเพราะที่ผ่านมามากี้ยืนยันมาตลอดว่ายังไม่มีแผนวิวาจึงเชื่อว่าคงเซอร์ไพรส์จริงๆและก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะผมก็แซวเขาอยู่แล้วก็ดีใจแต่ว่าผมเคยมีความรู้สึกเล็กๆว่าเนี่ยแหละกี้ต้องแต่งกับคนนี้แหละผมเคยคิดแล้วก็เคยบอกเขาไปแล้วว่ายังไงอยู่ไม่พ้นหรอกพี่ป๊อกโชคดีมากผมยินดีกับทั้งสองคนแล้วก็มากี้เขาเป็นคนดูแลคนเก่งเป็นคนอัธยาศัยดีจริงๆผมก็บอกกี้ที่แบบว่าอยู่แบบจะแต่งงานกันแล้วเหรอยินดีด้วยอะไรก็แซวเขาแต่ว่าเขาบอกเฮ้ยยังไม่มีใครพูดแต่วันนี้ก็ได้ยินแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีที่สุดสำหรับผมในส่วนเรื่องวิวาจะเป็นเมื่อไหร่คงต้องรอให้คู่รักป๊อกกี้เขากลับมาบอกข่าวดีด้วยตัวเองค่ะนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าตอนแต่งงานนี้จะแต่งกันที่ไหนจะเมืองไทยหรือเปล่านะฮะแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะคะค่ะยินดีด้วยนะคะส่วนตอนนี้เราไปที่สาวโสดสุดฮอตคนนี้ค่ะน้องมิวนิษฐานั่นเองนะคะฮอตมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าฮอตแบบทะลุกำแพงเมืองจีนร้อนแรงยิ่งกว่าวาซาบิที่ประเทศญี่ปุ่นนี่จะร้อนแรงขนาดนั้นส่วนหนุ่มคนนี้ก็ฮอตเหมือนกันหมากปรินนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฮอตในโลกออนไลน์ค่ะที่พิมพ์ลงไปก็คืออยากจะเตือนตัวเองเบาๆแล้วก็ถ้าใครมาอ่านก็อาจจะได้คิดได้บ้างว่าโอ้ยป๋าหมากตอบตรงขนาดนี้ว่าข้อความที่โพสต์ใน Instagram ที่ว่าขอบคุณบทเรียนต่างๆนานาที่ผ่านเข้ามาให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิตต้องเจออะไรอีกมากมายทั้งเรื่องที่อยากเจอและไม่อยากเจอนั้นไม่ได้แขวะใครจริงๆแม้ตอนนี้จะถูกจับตามองหนักมากเรื่องความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันระหว่างครอบครัวตัวเองกับแฟนสาวคนสวยคิมเบอร์รี่ก็ตามค่ะนึกอะไรได้ก็แค่พิมพ์ลงไปเพื่อเอาไว้เตือนใจตัวเองเบาๆครับผมคุมความคิดของตัวเราเองดีกว่าที่จะไปบอกคนนู้นว่าให้คิดแบบนั้นไปมองคนนู้นว่าเอ๊ะทำไมต้องไปคิดแบบนี้อย่ามันไม่ได้มีข่าวที่มันอะไรที่จะทำอะไรร้ายแรงขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาตอนเช้าที่ผมออกกำลังแล้วผมก็คิดอะไรได้ผมก็พิมพ์ลงไปเท่านั้นเองและที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณแม่มือลั่นกด unfollow Instagram สาวคิมทั้งที่จริงๆแล้วมีหลายขั้นตอนใช่ว่าจะมือลั่นกันง่ายๆหนุ่มหมากก็บอกว่าตอบทุกอย่างไปหมดแล้วใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจค่ะด้านสาวมิวนิษฐาโดดมาเล่นหนังเพียงแค่2เรื่องแต่วี่แววก็สดใสไม่ใช่เบาค่ะเพราะเคยหอบหนังแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวไปฉายที่ญี่ปุ่นถึง2ครั้งล่าสุดก็พาหนังพรจากฟ้าไปฉายที่เทศกาลหนังเซี่ยงไฮ้จีนแผ่นดินใหญ่อีกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าปลื้มปริ่มขนาดไหนคือแฟนต่างประเทศก็มีทั้งคนที่นั่นแล้วก็เป็นแบบว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็ได้ฟังจากฟีดแบคทั้งคนไทยทั้งคนที่นั่นเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วฟีดแบคก็จะดีนะเราก็จะแบบว่าดีใจเราก็แบบเหมือนเราก็แบบว่า
ภูมิใจที่แบบเราสามารถทำชิ้นงานออกมาแล้วก็เขาก็ชอบด้วยอย่างเงี้ยมีแบบเป็นแฟนคลับมีตติ้งที่เซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงก็เพิ่งเป็นแบบครั้งแรกเลยที่จะแบบได้ไปเจอแฟนคลับที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีโอกาสไปเจอสื่อต่างแดนแถมยังเคยร่วมงานกับเอกซุปตาเกาหลีซงจุงกิแต่สาวมิวยืนยันชัดเจนนะคะว่าขอเลือกงานที่เมืองไทยก่อนแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้นะคะเรามีข่าวดีมาบอกคอเพลงแจ๊สนะคะกับเทศกาลแจ๊สหัวหินสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะส่วนช่วงหน้าเฮฮาหน้ากองนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดน้องใบเตยนี่จะพาไปดูความหล่อๆใสๆของหนุ่มๆกันดนตรีแจ๊สการเดินทางและมิตรภาพคือเรื่องเดียวกันปรากฏการณ์ดนตรีแจ๊สริมหาดหัวหินกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับทัพศิลปินแจ๊สระดับโลก24และ25มิถุนายนนี้คอเพลงแจ๊สพลาดไม่ได้แล้วคุณจะรักดนตรีแจ๊สและหาดหัวหินมากกว่าที่เคยตามสัญญาณนะคะที่หาหน้ากองวันนี้ค่ะใบเตยของเราก็จะพาไปส่องพัฒนาการความหล่อของ3หนุ่มน้อยเจ้าของบทบาทวันเฉลิมในละครเรื่องดังกันนะคะไปดูซิว่าตอนนี้พวกเขาจะหล่อจะน่ารักขนาดไหนตามใบเตยไปเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะฮานากองกับใบเตยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาบุกเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นเซตของหนุ่มๆ3คน wow. ที่เราเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นใครเนี่ยอบเอาไว้ก่อนยังไม่บอกง่ายๆนะคะเอาเป็นว่าน่ารักสมใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเลยตอนนี้อยู่หน้าห้องแล้วคนแรกเลยนะคะที่เตยเจอโอ้โหโตจนแทบจำไม่ได้เลยน้องยอสวัสดีค่ะปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยตอนนี้อายุ15แล้วครับแล้วตอนนั้นที่เรามีผลงานละครตอนนู้นเนี่ยอายุเท่าไหร่คะตอนนู้นมีอายุ10ขวบครับ10ขวบใช่ 5ปีเป็นยังไงบ้างตอนนี้โตเป็นหนุ่มแบบ เหมือนเกาหลีเลยอ่ะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรเอ่ยเจ้าชายครับนี่คือถ่ายชุดนี้ใช่ไหมลูกครับถ่ายไปแล้วครับนี่วันนี้ธีมเป็นเห็นเป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าชายกันใช่ไหมคะใช่ครับต้องถ่ายกับใครบ้างก็มีน้องแม็กน้องเมลิกครับเป็นวันเฉลิมคัมแบ็ก3คนนะตอนนั้นกับตอนนี้ที่เราทำงานเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างก็ต่างกันตรงที่บทนะครับบทคาแรคเตอร์ต่างๆโตขึ้นใช่ไหมคะใช่ช่วงนั้นก็จะมีแต่บทดราม่าเข้ามาเยอะครับแล้วพอโตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นบทเกี่ยวกับวัยรุ่นมาขึ้นมาแล้วที่เราหายไปเราได้ไปเรียนรู้อะไรมาเพิ่มมากขึ้นไหมเรื่องของการแสดงเรื่องของการทำงานต่างๆก็มีภาพยนตร์ครับส่งไปเรียนการแสดงมาเพิ่มครับตอนนี้นะคะเตยอยู่กับอีก2หนุ่มแล้วนะคะเมื่อกี้เราเจอกับน้องยอชไปแล้วใช่ไหมชื่ออะไรคะเล็กครับชื่ออะไรคะแม็กค่ะอ๋อถ้ายังจำกันได้เป็นไงบ้างตอนนี้โตขึ้นหรือเปล่าหนูว่าหนูโตขึ้นหรือยังโตขึ้นครับเป็นไงบ้างเราน้องเล็กของเรามาเจออีกครั้งนึงโตขึ้นเยอะเลยอะไรเปลี่ยนไปบ้างความสูงครับความสูงเห็นได้ชัดมากเลยพูดภาษาไทยชัดขึ้นมากเลยอ๋อเนี่ยแบบยังพูดไม่ค่อยชัดแบบพี่แม็กพี่ตอนนี้เป็นไงตอนนี้เรียกแม็กเลยครับเรียกแม็กแล้วย้อนล่ะคะว่าน้องๆเป็นไงบ้างก็โตขึ้นเยอะดีครับแม็กก็เหมือนเดิมครับพูดก็พูดเยอะเหมือนเดิมนี่ไม่เจอกันมากี่ปีคะก็นานอยู่ครับน่าจะเกือบปีเลยครับร่วมงานกันครั้งนี้เป็นยังไงลูกก็สนุกดีครับสนุกการถ่ายแบบครั้งนี้คอนเซ็ปต์เป็นอะไรยังไงคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นแบบพวกคุณชายเป็นคุณชายเหมาะกับแม็กเลยไหมไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับไหนโพสท่าให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้ไหมเราถ่ายแบบยังไงลูกหน่อยไหมนิ่งๆแบบนี้เลยยังไม่ตื่นแน่เลยสวัสดีครับวันนี้สนุกไหมครับลูกสนุกยังไงครับมีขนมกินไหมมีขนมให้กินไหมไม่กินครับไม่กินครับตอนใจจะง่วงครับตื่นช้าความ
ความน่ารักของน้องๆ นะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในแคสแมกกาซีนวันนี้เราทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power แม่ใบเตยของเรานี้ไปติดเด็กก็ไม่บอกกันนะใช่เนาะถามพี่ฝนเด็กเล็กๆถามพี่ฝนดีกว่าชอบเด็กไหมถ้าเด็กเล็กๆมันน้องแม็กอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเด็กโตๆแบบนี้ไม่ค่อยนิยมอ่ะไปแล้วดีกว่านะถ้าเด็กๆโตแบบต้องพี่แป๋วไงต้องพี่แป๋วโอเคคุณผู้ชมครับถ้าตลอดทั้งวันนี้นะฮะไม่ได้ไปไหนแนะนำให้อยู่บ้านกันสบายๆชิวๆแล้วก็เปิดช่องก้าว Mcord HD ของเรานะฮะมีรายการหลายๆรายการเลยฮะน่าสนใจเพียบเลยครับเมาท์มอยช่อง9 Mcord HD ห้ามพลาดวันนี้ซิทคอมสาธรดอนเจดีห่านแน่เพราะอยู่ดีๆตาเธอก็เอาต้นมะม่วงมาปลูกที่หน้าบ้านดอนเจดีของตัวเองแถมกิ่งก็ด้านล้ำเข้าไปในบ้านสาธรแต่มงคลไม่ยอมจะตัดกิ่งที่ล้ำมาให้หมดงานนี้ตาเธอก็ไม่ยอมให้ตัดเหมือนกันเพราะเป็นต้นมะม่วงสุดรักที่ลงทุนยกมาจากสุพรรณผลสรุปจะเป็นยังไงมาลุ้นกันได้ในตอนมะม่วงเดี๋ยวเสวยจ้าปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับปากความรักกับใครเพราะทุกคนมีสิทธิ์จะฝันรายการเปิดมันลูกทุ่งมหานครสัปดาห์นี้จึงมีเชฟที่ฝันอยากเป็นนักร้องขอใช้เวทีนี้สารฝันให้เป็นจริงเช่นเดียวกับนักแสดงลิเกที่บอกมือลาวิกลิเกเชื่อคราวเพื่อมาโชว์เสียงหวานๆแต่ฝันของใครจะเป็นจริงห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องการ Mcord HD จ้าสุดติ่งจริงกระแมวอ่ะส่วนรายการเจาะใจเป็นเรื่องของกีฬา MMA หรือการต่อสู้แบบผสมผสานในกรง8เหลี่ยมซึ่งนายกสมาคม MMA แห่งประเทศไทยปลายจิตินัทอัศดามงคลมาเผยถึงชีวิตที่พลิกผันจากอดีตโดนเพื่อนรุมแกล้งเพราะตัวเล็กกว่าแต่วันนี้เขากลายเป็นคนคลั่งไคล้ศิลปะการต่อสู้จนล่าสุดเขาได้นำ MMA ไปสอนให้กับผู้พิการทางสายตาใครที่นึกภาพไม่ออกว่าคนตาบอดจะสู้คนตาดีได้ยังไงติดตามได้คืนนี้เวลา 20:40 นเลยจ้าเจ้าฉันยอดมากแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะไปชิลนอกบ้านนะคะเราก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปฟังดนตรีไพเราะไพเราะกันนะคะแล้วก็ร่วมสักการะพระบรมรูปราชการที่5ในการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติกรมประชาสัมพันธ์งานกล่อมขวัญคืนนาครกันค่ะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความสุขให้ประชาชนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีฟังดนตรีอย่างมีความสุขร่วมกันสักการะพระบรมรูปราชการที่5ณลานพระราชวังดุสิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับใช่ค่ะซึ่งภายในงานนะคะคุณก็จะได้พบกับศิลปินมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นชมชายอรุณชานและนักร้องดาวรุ่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมศิลปินรับเชิญนะคะอาทิอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติมาริสาอมาตยกุลอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ชยามิตรชัยนนทิยาจิวบางป่ารุ่งสุริยาแอนมิตรชัยและชมพูฟรุตตี้นะคะที่พระลานพระราชวังดุสิตนะคะนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงแค่เธอที่ต้องการของวงเปรมครับและเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งกับในเทรนด์ไลฟ์นะคะ3:25 ค่ะขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากเบลดาด้วยนะคะเราส่งคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับในชีวิตมีแค่เธอที่ต้องการรักใครก็คงไม่มีทางที่ว่าในหัวใจมีไว้แค่ให้เธอ oh. ทรมานจะเท่าไรคนอยู่ตรงนี้จะหันไปทางไหนก็ยังเห็นฉันยังคงติดอยู่กับภาพเก่าภาพที่เราเคยมีรักเคยผูกพันกลับมาได้ไหมฉันยอมได้ทุกอย่างขอเพียงแค่พอได้มีทางชีวิตนี้แค่เธอที่ต้องการ